นิทรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะญาตราทางเจลมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ที่ท้องสนามหลวง หลังจากมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาก็ยังคงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะใช้เวลาในช่วงวันหยุดเข้าชมนิทรศการอย่างต่อเนื่องรวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ไปทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นนิทรศการที่ ควรค่าแห่งการเข้าชมอย่างยิ่งเพราะว่าหาชมได้ยากมากได้ความรู้เกี่ยวกับเรือตามโบราณราชประเพณีทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยการจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลองสี่ลำประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอน,นันตนาคราชแล้วก็เรือพระที่นั่งอเนกชาติภูชง ขออภัยค่ะและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะนอกจากนี้ก็ยังจัดแบ่งออกเป็นโซนต่างๆโดยโซนที่ได้รับความนิยมไปอย่างมากก็คือส่วนที่1น่งค่ะ,ะเถลงิงถวันยาราชสมบัติสยามรัฐสีมามีรูปแบบการจัดแสดงแบ่งออกเป็น3ห้องได้แก่ห้องที่หนึ่งมหามงคล สมัยพระขวัญผัดไทยถลึงรัฐนะคะจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมมารชาพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันโดยมีเนื้อหาและภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และการแสดงมหรสพสมโพธิทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคห้องที่สองนิรมิตร เรื่องนาทีถลิงล่าจะแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอ LED ในรูปแบบ3มิติค่ะห้องที่3ขบวนนาวาอาระยศะิลป์แผ่นดินสยามจะแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพระยุหะยาตราทางชลมากตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์งานนี้สามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง 22นาฬิกานะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งในช่วงกลางคืนก็จะมีไฮไลท์การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงสื่อผสมภายใต้ชื่อม่านทาราลือกจรเฉลิมราชองราชันด้วยค่ะ